ตอร์ดินสอปากกาเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับทั่วไปพอเรามีของครบหมดแล้วขั้นตอนที่1เริ่มยังไงครับขั้นตอนที่1เลยก็แบบนะครับอันนี้เป็นแบบเครื่องบินเราก็วางไว้ที่โฟมครับนะครับใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้นะครับวาดตามแบบของเราว่างั้นครับโอ้แบบนี้สมาชิกที่มาอยู่ชุมนุมใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มต้นจากขั้นตอนนี้ก่อนขั้นตอนนี้เลยครับอย่างนี้คือแยกกันไปทำเลยใช่ไหมน้องม่อนเนาะครับแต่ละหน้าที่ก็แบ่งกันไปด้านข้างก็จะใช้2ชิ้นหนึ่งลำก็มี2ชิ้นนะครับประกบกันครับผมสองข้างนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าแผ่นโฟม1แผ่นเนี่ยสามารถทำได้หลายลำครับคุณชายนะใช่ครับผมค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นการฝึกความใจเย็นนะตอนเราไปตัดคุณปุ๊กทำปัดให้มันได้ตามลูกทรงแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบด้านล่างกับด้านบนตัวนี้นะครับครับผมด้านล่างเครื่องบินแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับผมด้านล่างเครื่องบินกับด้านบนเครื่องบินจริงๆแล้วคือทุกท่านก็สามารถทำเล่นเองได้จริงๆที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองหากิจกรรมทำดูนะคะเป็นการสารสัมพันธ์ในตัวด้วยอาจารย์ครับถ้าเกิดคนที่ทำคล่องแล้วตัดให้ได้สักหนึ่งลำอย่างนี้ใช้เวลานานไหมทำคล่องแล้ววันหนึ่งได้สองสามลำครับวันหนึ่งได้สองสามลำครับผมครับเอาละครับครับอันนี้ก็จะลองตัดให้ดูนะครับค่ะแต่ต้องบอกต้องใจเย็นๆนะคะบางครั้งถ้ายังไม่ชำนาญพอนะครับใช้แม่นพัดช่วยแต่ถ้าแม่นแล้วเนี่ยใช้มือกรีดได้เลยนะครับนี่ดูคนแม่นแล้วนะครับมีดจะต้องคมนะครับโอ้อาจารย์ถ้ามีดไม่คมเนี่ยจะกินโฟมเป็นหยักๆๆๆแล้วก็มันก็จะไม่สวยค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์ตัดตรงมากค่ะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเลยทีเดียวนะคะระหว่างที่อาจารย์จะตัดตรงนี้นะครับเอ๊ะทางนู้นต้องทำอะไรมั้ยฮะตอนนี้ก็จะตัดปีกอ๋อตัดปีกให้น้องม่อนทำนะครับการตัดปีกนะครับมาดูซิว่าการตัดปีกต้องทำยังไงบ้างอันนี้ใช้ไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับอ๋อค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าใช้ไฟฟ้านะครับมันร้อนด้วยนะฮะอันนี้ก็จะสะดวกเพราะว่าตัดตามบล็อกเลยนะครับครับค่ะนี้ต้องอาศัยความนิ่งนิดนึงนะครับอันนี้คือส่วนไหนนะคะส่วนที่เป็นปีกครับส่วนปีกตัวบนนี่นะครับผมที่ใช่มันถ้ามันบางมากค่ะคุณชายดูดิครับมันบางมากโฟมหนาๆครับครับจนบางได้รูปนะครับปีกที่มันมีความโค้งมนก็อย่างนี้มีหน้าต้องใช้ความร้อนนะคะในการตัดครับนี่ก่อนตาครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณชายเดี๋ยวให้น้องม่อนโชว์ชิ้นงานโอ้โหอันนี้ก็เหมือนปีกหนานะครับค่ะเอาละครับได้มาหนึ่งชิ้นแล้วครับเป็นอย่างที่เป้งพูดไปในตอนช่วงแรกนะครับว่าต้องใจเย็นๆค่อยๆทำนะเพราะว่าต้องประณีตพอสมควรน้องเป้งก็ผ่านการทำช่วงนี้มาแล้วใช่ไหมคะครับทำได้ทำได้อยู่แล้วไม่ยากแต่กว่าจะได้เป็นไงนานเหมือนกันครับค่ะสุดที่อาจารย์ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเลยใช่กริดนิ่งมากอาจารย์ค่ะในการที่เราจะทำเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยมันแล้วแต่ความต้องการของเราไหมคะว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วแต่ก็ถ้าชำนาญแล้วนะครับเราสามารถที่จะพลิกแพงได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ชำนาญเราก็จะทำเป็นแบบธรรมดาไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญเราได้มา1ชิ้นแล้วนะครับแล้วพอมันได้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิธีการเล่นวิธีการทำต้องแตกต่างตามไปด้วยไหมคะก็จะแตกต่างไปด้วยครับอยู่ที่ความยากง่ายของเครื่องบินที่เราออกแบบเราสามารถที่จะพลิกแพงอุปกรณ์ได้ครับในระหว่างนี้ม่อนทำเนี่ยครับผมสังเกตว่าต้องนอกจากใจเย็นแล้วต้องระมัดระวังด้วยใช่ครับผมมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เรื่องของไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้แค่12โวลต์24โวลต์ก็คงไม่เป็นอันตรายมากนักแต่ว่าแต่อาจจะร้อนครับจะไปโดนลวดความร้อนแล้วกันครับเพราะว่าเราใช้ลวดความร้อนของเตาไฟฟ้าครับผมก็ระวังเรื่องความร้อนพอคุณชาถามเรื่องของความอันตรายทีนี้การเล่นเครื่องบินบังคับสักหนึ่งลำเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่ามีความอันตรายกับเด็กๆที่เล่นไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วอันตรายแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าเล่นได้เล่นได้ครับแต่ระวังเรื่องของรีโมทคอนโทรลเพราะการเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยเราจะต้องรู้คลื่นวิทยุของเพื่อนด้วยเพราะถ้าคลื่นมันตรงกันเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้ปิดสวิตช์เนี่ย
แต่เราได้กดของเราซะแล้วมันก็จะไปติดของอีกคนนึงทีนี้บางทีใบพัดเนี่ยโดนมือบาดมือบ้างค่ะอันนี้เรื่องปกติถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกก็เถอะแต่มันก็มีความคมอยู่ใช่ครับมันก็มีความคมครับเอาล่ะพอเราตัดได้แล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับอันนี้ประกอบนะครับการประกอบนั้นหัวก็เหมือนกันนี่ก็ใช้ความร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ผมใช้ความร้อนเหมือนกันค่ะนี่ตัดด้านหัวแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องใช้โฟมหนาหน่อยเพราะว่าจะได้คงทนนะคะพุ่งชนอะไรจะได้ไม่หักไม่เสียหายง่ายสำหรับคนบางคนที่ขี้เบื่อนะครับคุณปุ๊บมีตังก็ไปซื้อได้แต่สำหรับคนบางคนที่มีความรักความผูกพันค่อยๆทำเองเนี่ยผมว่ามันเป็นความภูมิใจนะเยี่ยมค่ะเพราะมันเป็นผลงานของตัวเราเองวันนี้คุณชายเลยได้ความรู้นะเอาไปทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะเนี่ยโอ้จะต้องใช้เวลานะคิดว่ายากเหมือนกันเป้งต้องใจรักจริงๆค่ะอย่างที่น้องอ้างบอกว่าพอเพื่อนๆเรียนในชุมนุมก็บางคนก็จะห่างหายไปใช่ครับไม่ทำต่อแล้วครับได้มาแล้วได้แล้วค่ะลำอีกสักครู่จะเป็นอย่างนี้นะครับลำตัวข้างๆของเครื่องบินบังคับของเรานะคะได้แล้วกำลังจะไปในด้านของด้านล่างลำตัวด้านล่างอาจารย์ทำมา7ปีประมาณ7ปีดูเวลาอาจารย์กรีดโฟมใช่ไหมค่ะค่ะแต่ในระหว่างที่เรากำลังรออาจารย์ประกอบประดิษฐ์อยู่นะคะทางด้านนู้นก็จะมีน้องๆน้องอ้ามน้องอ้ามของเรานะคะโชว์ลีลาการเล่นนี่ไปแล้วค่ะโอ้โหประดิษฐ์เองสามารถทำได้เองเล่นเองได้ด้วยอย่างที่อ้ามว่าไว้ครับพอทำเป็นนะมาสร้างแรงบันดาลใจทำให้เขามีฝันต่อไปที่จะเป็นวิศวกรอากาศยานนะครับท่านผู้ปกครองทางบ้านหรือว่าน้องๆได้เห็นนะคะน้องๆจากโรงเรียนอัศวินศรีราชาจะเป็นแบบอย่างตัวอย่างก็ได้นะคะไปต่อยอดว่าเอ๊เราอยากจะทำอะไรต่อไปหรือเปล่านะอยากเป็นทางโน้นนะครับตอนนี้น้องม่อนก็ตัดชิ้นนี้มาแล้วใช่ไหมครับอ๋อเป็นอะไรเลยเป็นด้านหัวเครื่องบินนะคะคุณปุ๊กค่ะต้องก้อนใหญ่นิดนึงเนาะจะได้กันแรงกระแทกเพราะมันแหลมๆนี้ก็มาเอากระดาษทรายขัดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเนาะเดี๋ยวต้องประกอบก่อนค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอย่างจะส่งอุปกรณ์นะครับเราเล่นเราทำอย่างนี้มันต้องมีวิธีการรักษาอะไรมากไหมคะอาจารย์ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราต้องดูแลอย่างมีดคัตเตอร์เนี่ยต้องคมจริงๆครับถ้าไม่คมเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเป็นหยาบๆอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ก็เผลอไปทีนึงนะคัตเตอร์ไม่ได้หักดังนั้นคือต้องระมัดระวังนิดนึงต้องระมัดระวังคนไหนที่อยากจะทำเองอาจารย์จะสาธิตวิธีการประกอบเข้ามาแล้วนะครับนี่หยิบกาวอันนี้กาวอย่างนี้ครับหัวก่อนครับประกอบผมจะชี้ไปด้วยนะฮะค่ะนี่ทากาวนะฮะทากาวด้านหัวเครื่องบินก่อนนะคะถ้าไม่อยากให้เปื้อนมือนะใช้ทาเลยนะครับเราก็ใช้นิ้วบางทีมันน่าครับผมแล้วก็ต้องปล่อยให้แห้งนะครับเพราะว่ากาวชนิดนี้ต้องให้แห้งถึงจะติดเพราะบางคนทากาวแล้วแตกเลยไม่อยู่พอตัดมาได้ค่ะหัวเครื่องบินละมาต่อปุ๊บสุดท้ายออกมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะส่วนตรงสติกเกอร์เป็นความสวยงามอยากได้สีอะไรใช่จะได้ลวดลายแบบไหนก็สติกเกอร์แต่งได้เลยนะครับผมแล้วแต่มีหลายลวดลายมีหลายสีมากเลยทางด้านหน้าของเรานะคะก็จะเห็นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าอยากจะได้แบบไหนอยากได้สีแบบไหนงั้นผมขออนุญาตสมมติว่าเสร็จแล้วอาจารย์ได้ครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเป็นไงครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับค่ะจะมีอุปกรณ์อยู่ด้านล่างนะคะนี่ครับอาจารย์ทำเสร็จแล้วประกอบแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะเนื่องจากว่ามีความคมมีครับผมมันบางชิ้นเนี่ยมันไม่เข้ารูปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกระดาษทรายครับกระดาษทรายเนี่ยต้องเป็นกระดาษทรายเบอร์ร้อยหรือเบอร์80เพราะว่าเขาจะมีความสากความหยาบนะครับเวลาเราถูไปเนี่ยนะครับนี่ก็คือตะไบที่อาจารย์ช่างใช่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับโอ้ช่างเองเหรอคะเนี่ยครับผมต้องคือกว่าจะมาได้นี้ก็ต้องลองกระดาษทรายหลายๆยี่ห้อหลายเบอร์ด้วยใช่ครับจนมาจบที่เบอร์นี้เบอร์น้อยครับครับผมถัดไปจนได้รูปครับผมจนเข้ารูปออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะค่ะเพราะเมื่อขัดต้องขัดให้หมดนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็นะครับอันนี้ถึงขั้นขั้นอาจารย์เตรียมมาครับเลยครับขั้นติดสติกเกอร์
นะครับอันนี้ทางติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์แล้วแต่ความชอบอย่างที่บอกนะครับผมการติดสติ๊กเกอร์ OVP Tape นะครับ OVP Tape เนี่ยเป็นจริงๆแล้วก็คือกระดาษกาวที่ใช้แพ็คกิ้งของครับนะครับอันนี้ก็จะมีหลายสีแล้วก็คุณสมบัติของ OPP Tape นั้นจะมีลักษณะของความเหนียวนะทนทานต่อแรงกระแทกแล้วก็ให้น้ำหนักเบาครับแล้วก็มีสีสันสวยงามซึ่งเราเลือกสีได้ตามใจชอบใช่ครับตัดบัตรมาติดครับผมใช่ครับผมเห็นว่ามีผลงานของน้องม่อนด้วยครับเขียวเหลืองแดงใช่ไหมด้านหน้าแต่แล้วแต่เองเลยนะครับด้านหน้าเอาครับยังไงต่อครับพอแล้วก็เราก็มีตกแต่งกระจกค่ะเอาให้เหมือนจริงเลยสมจริงเลยว่างนี้เลยครับเลยครับ